ท่านผู้ชมครับคืบหน้าเรื่องการเลือกนายกอบจ.ปทุมธานีนะฮะล่าสุดคุณปนัดเขตสันเทียคนนี้เป็นฝ่ายกฎหมายของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะฮะไปยื่นเรื่องให้กับกกต.ตรวจสอบผู้สมัครนายกอบจ.อบจ.ปทุมธานี1คนที่พบว่าขาดคุณสมบัติลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากเคยถูกปปช.ชี้มูลความผิดและส่งฟ้องศาลคดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบคุณปนัดเนี่ยบอกนะครับว่าการลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะผู้สมัครคนนี้ขาดคุณสมบัติก่อนวันที่ลงสมัครซึ่งหากกกต.ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สมัครคนนี้ขาดคุณสมบัติจะดำเนินคดีอย่างไรถือว่าเป็นอำนาจของกกต.นักข่าวก็ถามว่าการที่มาร้องกกต.ครั้งนี้ดูเหมือนจะย้อนแย้งกับที่ทางพลโทคำนวณวิทย์ที่เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นลูกผู้ชายไม่มีการร้องเรียนผู้ชนะแล้วก็จะกลับไปเลี้ยงหลานเคยพูดไว้แบบนี้แต่คุณปนัดเนี่ยบอกว่าทางคุณคำนวณวิทย์ไม่เคยติดใจเรื่องผลการเลือกตั้งว่าจะแพ้หรือชนะแต่ทีมกฎหมายเป็นผู้เสนอว่าถ้าคุณสมบัติของผู้สมัครนั้นถือเป็นเรื่องกฎหมายเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็เลยต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเหมือนในทุกกรณีนี่ก็มาค่อนข้างช้านะทีมกฎหมายมาค่อนข้างช้าคือแม้ไม่เอ่ยชื่อเราก็รู้อะว่ายื่นตรวจสอบใครเป็นข่าวมาหลายวันแล้วนะโอ้โหทำไมเพิ่งจะมายื่นนะสิทธิ์ที่เห็นว่าเนี่ยโอ้เป็นข่าวมานานแล้วบุคคลดังกล่าวหรือว่าตอนนั้นในสังคมวิพากษ์วิจารณ์กันไปเต็มที่ยังไม่อยากจะแย่งซีนตอนนี้มายื่นแล้วฮะเอาละก็ต้องสั่งอย่างไรก็เป็นอำนาจของกกต.จะทำยังไงเพราะอำนาจของกกต.กกต.จะทำยังไงนะเรื่องของคุณชาญใช่ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะยังไม่รับรองยังไม่รับรองนายกอบจ.ปทุมธานีจะว่ายังไงยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่ใช่ไหมฮะโอ้โหก็เป็นจังหวัดที่วุ่นวายมากนะฮะท่านผู้ชมฮะมาดูขอตามเรื่องน้ำท่วมโดยเฉพาะที่มหาสารคามนะฮะคือมหาสารคามคือมีหลายจังหวัดที่น้ำท่วมตอนนี้นะครับแต่ที่มหาสารคามนี่หนักหนาสาหัสเพราะว่าอ่างเก็บน้ำที่นั่นแตกนะอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำตำบลโนนราศีอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามนะถูกปริมาณน้ำฝนมากมายกัดเซาะจนทำนบดินระบายน้ำนะแตกขาดเป็นทางยาวระยะทางตั้งแต่20ถึง50เมตรทำให้มวลน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชนเป็นบริเวณกว้างนะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะมันแตกตรงนั้นแล้วก็ไหลลงสู่พื้นที่5ตำบลในพื้นที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามได้แก่ตำบลโนนราศีกำพีดอนงัวบัวมาศและหนองม่วงนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามคุณวิบูลแววบัณฑิตก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุพร้อมระดมสรรพกำลังเร่งนำเครื่องจักรเข้าซ่อมอุดรอยขาดเพื่อป้องกันมวลน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะฮะคือจะให้ช่างมาซ่อมอะไรก็โอเคนะฮะแต่เพื่อให้ประชาชนเนี่ยหนีน้ำท่วมคงจะไม่ทันแล้วอ่างเก็บน้ำแตกเนี่ยบ้านเรือประชาชนท่วมไปแล้วนะครับท่านผู้ว่าก็อธิบายนะครับสาเหตุมาจากฝนตกหนักในพื้นที่วัดปริมาณน้ำฝนได้นะครับ 145.5 มิลลิเมตรนะครับปกติแล้วอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำมีความจุ 5.07 ล้านลูกบาศก์เมตร 5.07 ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำในอ่างปาเข้าไป 5.7 จากรับได้ 5.07 กลายเป็น 5.79 ล้านคือท่วมขึ้นมา 114.29% นะครับของระดับปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บได้คือน้ำมันล้นนะฮะเกิน 100% นะครับทีนี้ก็เลยสงสัยว่าตอนที่ฝนตกลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ะใครเป็นคนดูอ่างเก็บน้ำถ้ารู้ว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยรับได้นะฮะ 5.07 ล้านลูกบาศก์เมตร
และฝนตกเข้าไปในอ่างมากๆมากๆคืออ่างเก็บน้ำต้องมีประตูระบายนะทำไมไม่ป้องถ่ายตอนนั้นใช่ไหมฮะจนกระทั่งมันแตกเพราะมันล้นไงล้นเกิน 100% ครับผมก็อ่านข่าวแล้วผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมก็ฝนตกติดต่อกันหลายวันมันต้องมีคนดูระดับน้ำเป็นคนของชลประทานใช่ไหมฮะมันก็ต้องดูว่าอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำเนี่ยเฮ้ยไม่ได้แล้วพอถึงขีดนี้ต้องเปิดแล้วต้องเปิดประตูระบายน้ำถ้าเปิดตอนนั้นเพื่อผ่องถ่ายใช่ไหมเพราะฝนนี่ตกอยู่น้ำก็อาจจะไปท่วมบ้างแต่ไม่ใช่แบบนี้ถ้าปล่อยให้แบบโอ้โหฝนลงมาเรื่อยๆจนเขื่อนจนอ่างแตกอันเนี้ยทีนี้น้ำท่วมหนักทีนี้น้ำท่วมหนักเลยหนักเลยมันคุมไม่อยู่แล้วใช่มันมีไอ้ตรงนี้ไหมมันมีคนตรวจสอบหรือเปล่าก่อนอ่างจะแตกแม่ผมสงสัยจริงๆเลยดูเนี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยหนักเลยทีนี้นี่นะฮะอีกที่หนึ่งที่ชัยภูมินะท่านผู้ชมครับชัยภูมิเนี่ยเจออิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านนะฮะประเทศไทยชัยภูมิฝนตกหนัก 15-16 กรกฎาคมที่ผ่านมาพื้นที่ต่างๆเกิดน้ำหลากรวมถึงที่อำเภอหนองบัวระเวแล้วก็มวลน้ำสะสมรวมถึงมวลน้ำจากเทือกเขาพังเหยไหลลงสู่น้ำตกอุทยานแห่งชาติไซทองดีนะแล้วก็ไหลมาตามลำห้วยลำเชียงทาที่สุดแล้วน้ำได้ทะลักนะซัดเอาฝายน้ำล้นบ้านโนนม่วงนะพังทลายนี่ฝายน้ำล้นพังทลายนะพังทลายไปครึ่งฝายเพราะว่าฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็กระแสน้ำกัดเซาะผนังของฝายขาดเบื้องต้นยังมีการพังทลายของหน้าดินอย่างต่อเนื่องนะฮะฝายนี้นะครับท่านผู้ชมครับกว้างประมาณ30เมตรมีสะพานเชื่อมเพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาอยู่ที่ด้านบนสำหรับการกักเก็บน้ำไว้ผลิตน้ำประปาให้กับ4หมู่บ้านในพื้นที่บ้านท่าโป่งนะบ้านท่าโป่งหมู่4บ้านท่าม่วงหมู่8นะฮะบ้านวังน้ำเขียวหมู่10แล้วก็บ้านโป่งนครหมู่17ก็ที่สุดแล้วพอเป็นแบบนี้ทำให้ชาวบ้านเขาไม่สามารถสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้ก็มีประมาณ1,000กว่าหลังคาเรือนได้รับผลกระทบนะครับขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคเพราะว่าฝายนี้พังเสียหายไปซะแล้วนี่เห็นไหมฮะด้านบนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสะพานให้ชาวบ้านเขาเดินข้ามไปมาได้ตอนนี้มันขาดแบบนี้ไปแล้วขาดแบบนี้ไปแล้วนะฮะส่วนที่ขอนแก่นนะครับความคืบหน้าเหตุการณ์น้ำท่วมที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เมื่อวานนี้หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ